แต่ก็เวลาแบบเหมือนเวลาไปอ่านข่าวแล้วส่วนที่นี่จะมาชมนะครับท่านไหนที่ไม่สัมภาษณ์ต่อนะครับทาง SCS เสร็จขอเรียนเชิญไปทานอาหารร่วมกันที่ร้านอาหารมาเรียนการเล่นนะครับรถตู้จอดรออยู่ด้านหน้านะครับไปเลยไปเลยนะไปเลยไปเลยเขาบอกให้ขึ้นรถตู้แล้วไม่พูดแล้วนะอ่ะการร่วมงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับกับบ้านก็จริงๆมาร่วมต้องบอกว่ายังไงอ่ะมาแสดงความยินดีด้วยนะคะกับ SC Asset นะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าปิดโครงการเร็วมากนะคะแต่พอมาถึงก็ไม่สงสัยเลยค่ะว่าทำไมถึงปิดโครงการได้เร็วแล้วก็ง่ายขนาดนี้เพราะว่าตัวบ้านนั้นนะคะก็โหเป็นแอปก็น่าซื้อจริงๆค่ะด้วยฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ด้วยขนาดของบ้านนะเข้ามาคือใหญ่มากๆแล้วก็มีฟังก์ชันตอบโจทย์ต้องเรียกว่าตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชันเลยค่ะถ้าเกิดว่านึกภาพตัวเองว่าครอบครัวตัวเองย้ายเข้ามาอยู่ในนี้ก็คือตอบโจทย์ทุกคนในบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ในเรื่องอื่นๆในเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเรื่องของนวัตกรรมต่างๆที่เขารองรับเรื่องของความปลอดภัยทุกอย่างมีครบจบที่นี่เลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความน่าเชื่อถือของแบรนด์ SC Asset ค่ะก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็น่าเชื่อถือสำหรับลูกค้ามานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็วางใจได้ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะถ้าเราเป็นลูกค้าที่จะมาที่นี่เราก็เลือกซื้อบ้านกับทาง SC Asset ค่ะถ้าพูดถึงบ้านในฝันพี่แอฟคิดว่ามันจะต้องมีอะไรสำหรับเราสำหรับแอฟในฐานะที่มีลูกสาวด้วยนะคือแน่นอนว่าต้องมี space แล้วก็มีฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงนะคะแล้วก็ในเรื่องความปลอดภัยอันนี้สำคัญพอๆกันกับเรื่องของฟังก์ชันบ้านนะคะคือเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าเราต้องออกไปทำงานทุกวันแน่นอนว่าเราต้องการสถานที่ที่เราลูกอยู่นี่แล้วเราระวังใจได้เราสามารถจะแบบว่ามีสติสมาธิไปทำงานได้อย่างไม่ต้องห่วงใดๆคือจริงๆมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบความไม่ปลอดภัยขนาดนั้นนะแต่ว่าปัญหาจุกจิกในบ้านหรืออะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราสบายใจได้ว่ามีอะไรแล้วจะมีคนที่คอยช่วยเราอย่างของ SC Asset เขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่มีอะไรแล้วก็จะแจ้งเขาได้เลยอันนี้แอฟรู้สึกว่าสะดวกมากๆเลยแล้วก็สำคัญมากๆสำหรับเอาง่ายๆก็บ้านที่ไม่มีผู้ชายแอฟอะมันก็คือถ้ามีอะไรก็รู้ว่าจะมีทีมที่ซัพพอร์ตเราตรงนี้ได้ในขณะที่เราไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แอฟรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์มากๆจริงๆค่ะให้พี่แอฟฝากโครงการมีไว้ในใจแม้จะหมดไปแล้วก็ตามโครงการใหญ่เลยนะคะก็จริงๆวันนี้มาแสดงความยินดีกับแบรนด์ Bangkok Boulevard นะคะของ SC Asset นะคะแต่เมื่อกี้ได้ฟังทางทีมพรีเซนต์มีอีกหลายๆโครงการของ SC Asset เลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในอีกหลายๆทำเลอันนี้แอฟก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ SC Asset นะคะก็จะคอยติดตามแล้วก็คิดว่าจะต้องมีบ้านที่โดนใจผู้บริโภคอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าในแต่ละทำเลแล้วก็แต่ละรูปแบบบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆในบ้านตอบโจทย์ทุกคนได้อย่างแน่นอนก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกโครงการของ SC Asset ค่ะพี่แอฟก็ถามเรื่องคำต้องห้ามสำหรับพวกเราคำว่าคุณยังไงตอนนี้อะไรไม่เป็นคำต้องห้ามแต่ทำไมถึงพูดคำว่าคุณแล้วมันจะทุกอย่างมันจะดูแบบอึมครึมรู้สึกว่าฝั่งเราจะกลัวไม่เห็นกลัวเลยไม่เก็ตด้วยใช่นะเขาไม่เก็ตไปนาทีกว่าๆเลยนะค่ะจริงๆแล้วเรียกว่ากันมาใช้คำว่าคุณกับน้องนนท์วัดกับนนท์วัดเนี่ยไม่รู้ตัวเหมือนกันหนูว่าไม่ค่อยใช้พอพูดคุณออกมาเขาก็เลยรู้สึกแปลกๆจริงๆอาจจะเป็นอย่างนี้กับหลายๆคนค่ะไม่ได้เฉพาะเจาะจงคือเหมือนกับเวลาเราแบบไม่ค่อยแฮปปี้อะไรเงี้ยเราก็จะแบบเหมือนห่างออกมาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติแล้วคนที่คุยด้วยจะรู้ตัวกันไหมคะเวลาจะรู้จุดประสงค์ความหมายของคำนี้ไหมหรือว่ายังไงนั่นน่ะสิอันนี้ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองใหม่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาของแอฟเองหรือว่าแอฟเสียงหวานไหมคะแต่ยังไม่เคยเผื่อพูดใช่ไหมจริงๆในร้านวันนั้นแกล้งไหมครับแกล้งแบบแกล้งนนไหมครับหรือว่าจริงๆคุณจริงๆไม่รู้ตัวเลยค่ะถ้าพูดจริงมันก็คือจริงๆเนี่ยไปไลฟ์เพราะว่าเป็นละครของเราที่เล่นด้วยกันแล้วก็จบก็รู้สึกว่า
คือแอปไม่ได้มีช่องทางอะไรแบบนี้ปกติแอปเป็นคนไม่ได้ไลฟ์ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอออันนี้นนท์เขาชวนมาไลฟ์ร่วมกันเพราะว่าปกติเขาไลฟ์ทุกๆเรื่องหลังละครจบอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเอออันนี้ถ้าชวนเราก็สนใจเพราะว่าอยากจะมีโอกาสได้ขอบคุณแฟนๆที่ติดตามซีรีส์ Fire Yourself ซึ่งที่ผ่านมาแอปไม่ได้มีโอกาสขอบคุณอย่างเป็นทางการเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีก็เลยไปร่วมไลฟ์เพื่อจะขอบคุณจริงๆเราใช้คำว่าคุณกับนนท์บ่อยไหมครับในชีวิตประจำวันหรือเรียกแค่นนท์ก็อาจจะมีถ้าเรียกชื่อคือก็ปกติค่ะแต่ถ้าเกิดคุณมาแสดงว่าต้องเริ่มมีอะไรเสียงคำว่าคุณต้องพิจารณาตัวเองมันจะเสียงหวานหรือเปล่าคะคำว่าคุณเขาเลยไม่กลัวไม่ได้ให้กลัวแค่ให้แบบว่าเออเก๋นิดนึงจริงมันมีโทนไหมครับพี่แอมว่าต้องคุณแบบไหนต้องคุณแบบโทนดำคุณแบบคุณจริงๆกับทุกคนค่ะแล้วจริงๆเราหงุดหงิดกับนนท์นะที่พออธิบายไปแล้วว่าคุณเขาก็รู้สึกว่าอ้าวนึกว่าคุณให้เกียรติผมก็ขำๆค่ะขำๆวันนั้นไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นอะไรเลยนะคะก็คิดว่าคุยไปเรื่อยๆเฉยๆอะไรแล้วเปลี่ยนมาเรียกชื่อแบบเดิมเร็วไหมคะแล้วแต่เรื่องฟังเสียงมันก็ได้ดีนะแล้วพอเราทราบเรารู้สึกเห็นบางหน้าเขาก็ดูเจือๆไปแบบว่าขำค่ะใครขำใครแอปขำในรถขำไม่เลยแต่กลายเป็นว่าแฟนขำก็ฟินไปแบบนึงนะครับพี่ยาวเห็นแบบว่าเราไม่รู้เรื่องเลยจริงๆวันนั้นก็คือไลฟ์เสร็จก็ไปทานข้าวอย่างเงี้ยก็คิดว่าไม่มีอะไรประเด็นของแอปในใจคือแค่ขอบคุณเท่านั้นเองแล้วก็คิดว่าเออวันนี้ได้ขอบคุณละสบายใจละแล้วหลังจากวันนั้นมีโอกาสได้ใช้คำว่าคุณอีกไหมครับคุณไม่รู้ตัวเลยเหรอคุณเป็นร้อนโอเคสบายดีใจแล้วใช่ไหมประมาณนี้แต่เวลาพี่แอฟกับคนมีโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยคนก็จะฟินกันตลอดพี่แอฟจะรู้สึกแบบเขินกับตรงนี้ยังไงคะมันไม่เขินเพราะตอนนั้นมันไม่รู้ตัวค่ะไม่เวลามาบางทีเรายังมาคุยกันทีหลังเลยว่าหรอตอนนั้นเราทำอะไรลงไปอะไรเงี้ยเราพูดอะไรกันมีโอกาสได้เห็นแบบว่าที่แฟนคลับเขาแคปโมเมนต์ของพี่แอฟกับนนท์มาตรงนี้นะคะได้เห็นอยู่แล้วค่ะเพราะว่าก็จะมีการแบบแท็กในไอจีเวลาดูแล้วเรารู้สึกฟินเองบ้างไหมก็ยังแบบเฮ้ยหรอตอนนั้นพูดอย่างนั้นไปหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาไลฟ์มันพูดไปเรื่อยๆอะค่ะไม่รู้จริงๆว่ามันว่าใครจะจับประเด็นไหนอะไรแล้วคุณนนท์เขาบอกจริงสร้างโมเมนต์ไหมครับตอนนั้นก็คิดว่าปกติมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันทำให้เราได้เห็นมุมนึงเพราะนนท์ไปแอบขี้อ้อนเหมือนกันเวลาอยู่กับพี่แอฟเลยแต่เขามีโมเมนต์แบบยังรู้สึกแบบอ้อนหรอมั้งเขาดูงงแงเขาดูแบบว่าอ้อนนิดนึงอะไรเงี้ยเวลาอยู่ก็เหมือนพูดดูแมวเหมียวไหมดูแมวเหมียวนิดนึงอ่ะพี่แอฟไม่หลงกลหรอกขนาดการเช้าเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องพี่แอมเรื่องแฟชั่นเซ็ตล่าสุดที่มีหอมหัวด้วยมีแบบนู่นนี่นั่นไม่ได้หอมค่ะไม่มีค่ะเป็นมุมมันคงแค่ใกล้ๆเฉยๆไม่ได้หอมเป็นไงบ้างกับแฟชั่นเซ็ตนั้นมันนานไหมหรือว่ามันมีฟิลลิ่งไปเลยหรือว่ายังไงมีจังคุณไม่ได้คุณไม่มีอะไรเลยค่ะก็เป็นการถ่ายแฟชั่นปกติจริงๆก็ถ่ายกันมา 2-3 เซตแล้วค่ะไม่ต้องมี acting coach ไม่ต้องแฟชั่นมันพรีเซนต์เสื้อผ้าค่ะพรีเซนต์เสื้อผ้ากระเป๋าค่ะเขาบรีฟยังไงบ้างคะแม่ไลฟ์สไตล์ธรรมดาเลยค่ะก็ฟรีสไตล์ไปเรื่อยๆค่ะต้องเป็นแนวหวานไหมคะไม่ค่ะไม่มันหวานออกมาเองเลยคุณอีกแล้วหลายดอกมานะคะก็เพราะว่าเซตนั้นออกไปแล้วคนก็ชมว่าหวานจริงนะครับอันนี้นานแล้วนะเดี๋ยวเลดี้ปรางเขาประเด็นเยอะอยู่นะช่วยติดตามผลงานของกันแล้วกันของเราเร็วๆเธอแอปอยากฟังของเขาแล้วไปไหนมาไหนคุณก็ยังแบบอยากให้พามาไหมคะก็นิดนึงค่ะก็นิดนึงค่ะแต่ว่าจริงๆเวลาก็ไม่ค่อยตรงกันค่ะงานเยอะทั้งคู่คือด้วยละครถ่ายกันคนละคิวด้วยมันก็เลย
จริงๆตอนนี้คืองานที่ติดต่อคู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลงตัวกันยากคนหนึ่งถ่ายจันทร์อังคารโพดีคนหนึ่งถ่ายละครพฤหัสบดีเสาร์อาทิตย์มันคนละคิวนะคะเสียดายไหมครับปฏิเสธไปว่าคิวไม่ลงตัวพี่แอมครับคิดว่าเดี๋ยวจังหวะมันจะได้ก็คงได้งานที่เหมาะสมเองค่ะจริงๆโอ้พลาดมาเยอะมากตั้งแต่ปีใหม่ตุ๊กจีนวาเลนไทน์หลายเทศกาลแล้วค่ะแต่ก็คิดว่าเออไม่เป็นไรคือถ้าเกิดเวลาได้ได้เห็นแน่ๆเนาะใช่ค่ะแอบว่ามันคงเป็นช่วงคือโอกาสแล้วก็ลักษณะงานมากกว่าโอเคครับขอบคุณค่ะ